เจริญพรทุกท่านภาวนาขั้นแรกนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวกันใจเราล่องลอยหนีไปเราก็ปฏิบัติไม่ได้ข้างหลังมีป้ายอริยธรรมอริยธรรมเรื่องสำคัญอริยธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำให้คนธรรมดาธรรมดากลายเป็นพระอริยะหรือเป็นธรรมะที่พระอริยะรู้แจ้งอย่างพวกเราส่วนใหญ่เป็นปุถุชนนี่เรายังไม่รู้จักธรรมะของพระอริยะอาศัยพระพุทธเจ้าท่านชี้นำทางไว้ให้เราก็ค่อยศึกษานะค่อยๆศึกษาค่อยๆปฏิบัติไปวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าอริยธรรมจริงๆเป็นยังไงมีเรื่องอัศจรรย์ถ้าเราเข้าใจอริยธรรมแล้วใจเราถอดถอนออกจากความทุกข์การที่เราจะยกระดับใจของเรานะขึ้นไปสู่ความเป็นอริยชนนะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้แล้วธรรมะที่พุทธเจ้าสอนมันธรรมะสำหรับคนธรรมดานี่เองคนปานกลางไม่ใช่ว่าต้องอัจฉริยะเป็นเลิศหรือว่าต้องบุญบารมีมากเป็นระดับเทวดาเป็นพรหมอะไรพุทธเจ้าไม่ได้ไปตรัสรู้ในเทวโลกในพรหมโลกตรัสรู้ในโลกของมนุษย์นี่เองงั้นธรรมะที่ท่านถ่ายทอดออกมาเป็นธรรมะที่พอดีพอดีที่คนปานกลางจะทำได้คนแย่ไปเลยนะบ้าใบบอดหน่วงมาแต่กำเนิดอะไรก็เรียนธรรมะไม่ได้เรียกเป็นบุคคลอาภัพนะอย่างพวกเราดูหน้าตาแล้วคงไม่ได้บ้าใบบอดหน่วงนะงั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นบุคคลอาภัพสามารถเรียนธรรมะได้แล้วคนในโลกมีตั้งเยอะแยะคนที่สนใจธรรมะมีนิดเดียวนะอย่างคนที่มาเที่ยวศูนย์การค้าแต่ละแห่งนะเยอะกว่าคนในห้องนี้เองคนที่สนใจธรรมะมีไม่มากคนที่เป็นคนสมบูรณ์นะก็มีอยู่จำนวนหนึ่งคนในคนที่สมบูรณ์แล้วนะที่สนใจธรรมะมีน้อยลงมาอีกที่สนใจธรรมะแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมะแท้ๆนะยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกนั่นพวกเราวันนี้มีโอกาสได้ฟังเรื่องอริยธรรมถือว่าเราเป็นคนที่มีบุญมากเราเป็นคนส่วนน้อยจริงๆเทียบกับคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นชาวพุทธชาวพุทธก็เป็นแต่เปลือกไม่เคยรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนี่ในบรรดาคนซึ่งได้ฟังธรรมแท้ๆแล้วเนี่ยมีอีกส่วนเดียวที่ลงมือปฏิบัติในบรรดาคนที่ลงมือปฏิบัตินะถ้าทำสมควรแก่ธรรมรู้วิธีปฏิบัติแล้วปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจะได้ธรรมะจะได้เข้าใจธรรมะเข้าถึงอริยธรรมเปลี่ยนภูมิของเราจากปุถุชนขึ้นไปสู่โลกุตตรภูมิเป็นเข้าสู่โลกุตตรภูมิเป็นพระอริยบุคคลมันดียังไงดีตรงมันไม่ทุกข์ความทุกข์เหลือแต่ทางร่างกายนะทางใจมันไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนได้เลยจิตใจสะอาดหมดจดนะสบายไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาด้วยซ้ำไปงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นงานที่เมื่อเราลงมือทำแล้วนะมีจุดที่สิ้นสุดมีวันที่งานเสร็จนะที่ท่านเรียกว่าจบกิจจบกิจเคยได้ยินไหมนะวันหนึ่งเราต้องจบกิจให้ได้นะถึงจะจบชีวิตก่อนก็ไม่เป็นไรนะจบชีวิตแล้วเรามีกิเลสเดี๋ยวเราก็เกิดอีกเราก็ตั้งใจไว้เราต้องมาปฏิบัติต่อให้ได้นะสิ่งที่เรียกว่าอริยธรรมอริยธรรมนะคือตัวอริยสัจจะนั่นเองอริยสัจผู้ใดรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าถึงบรมสุขคือนิพพานนิพพานมีอยู่จริงๆนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมีลักษณะคือสงบสันติ
สงบจากอะไรบ้างสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งนะสงบจากความอยากสงบจากธาตุขันธ์จากกายจากใจนะเรียกว่าสงบจากทุกข์นะนิพพานเนี่ยมีสันติที่แท้จริงนะเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงนิพพานมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตาเรานี่เองไม่เคยหายไปไหนเลยนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนนิพพานเป็นธรรมะที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ใจของเรานี่แหละไม่มีคุณภาพพอที่จะไปเห็นพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งในใจเรามีแต่ความปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงว่างว่างบ้างปรุงดีก็ไม่เห็นพระนิพพานปรุงชั่วก็ไม่เห็นนิพพานปรุงความว่างว่างก็ไม่เห็นนิพพานอันนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นความอยากใจของเรามันเต็มไปด้วยความอยากวันหนึ่งวันหนึ่งความอยากเกิดมากมายมหาศาลเดี๋ยวก็อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินทางใจเวลาความอยากเกิดใจก็ดิ้นรนปรุงแต่งไปนะก็ไกลพระนิพพานไม่เห็นพระนิพพานซึ่งมีอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เองเราไม่เห็นเองนะแล้วบางคนก็เที่ยวดิ้นรนค้นคว้าแสวงหาพระนิพพานวิ่งไปวัดโน้นวิ่งไปวัดนี้นิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เองทำอย่างไรใจเราจะพ้นความปรุงแต่งทำอย่างไรใจจะพ้นความอยากไปได้ถ้าใจพ้นความปรุงแต่งเมื่อไรใจพ้นความอยากได้เมื่อไรนะก็จะเห็นพระนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองงั้นเราไม่ต้องไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นไม่ต้องไปหาอริยธรรมที่อื่นนะอริยธรรมสูงสุดเลยก็คือตัวนิโรธคือนิพพานนั่นเองมีอยู่แล้วสิ่งที่กั้นเราไว้จากนิโรธจากนิพพานคือตัวสมุทัยตัวความอยากมีความอยากมีความดิ้นรนมีความอยากหิวโหย ร่างกายหิววันหนึ่งสองสามครั้งในจิตใจนะหิววันหนึ่งนับร้อยนับพันครั้งนับหมื่นครั้งนะหิวตลอดเวลาทำไงใจจะเลิกหิวเลิกมีความอยากนะอริยธรรมข้อหนึ่งก็คือตัวสมุทัยตัวความอยากต้องละให้ได้ส่วนนิโรธคือพระนิพพานไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นนะต้องเข้าไปแจ้งให้ได้ให้ไปจักให้ได้นิพพานมีอยู่แล้วไม่ต้องทำให้เกิดขึ้นหน้าที่เราก็คือเข้าไปเห็นพระนิพพานเท่านั้นนะอริยธรรมที่เรียกอริยสัจมีทุกข์ใช่ไหมมีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคตัวนิพพานคือตัวนิโรธหน้าที่ต่อนิโรธคือการเข้าไปเห็นเราจะเห็นได้นั้นถ้าเมื่อเราละสมุทัยได้หน้าที่ต่อสมุทัยต่อความอยากนะคือละการที่จะละสมุทัยละความอยากได้นะความอัศจรรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆวิธีที่จะละสมุทัยนะในศาสนาอื่นนะมีเหมือนกันนะที่สอนว่าตัณหาเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ต้องสิ้นตัณหานะถึงจะพ้นทุกข์ในคำสอนของพวกนิครนะมีแต่ว่าวิธีการเนี่ยไม่เหมือนกันวิธีการที่จะพ้นจากความอยากแตกต่างกันไปตามสติตามปัญญาคนทั่วๆไปมีวิธีการละความอยากไหมพวกเรามีไหมวิธีละความอยากมีคือการสนองความอยากใช่ไหมสนองแล้วหายไหมหายอยากไหมเดี๋ยวมันไปอยากอย่างอื่นต่อแต่ไอ้อยากตัวนี้หายใช่ไหมอยากจะจีบสาวสักคนนะไปจีบเขาเขาได้อย่างที่ต้องการใช่ไหมหมดอยากที่จีบยายคนนี้แล้วอยากจีบคนอื่นต่ออีกแล้วอยากไปเที่ยวที่นี่พอไปได้ไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวที่อื่นต่อแต่ถามว่าความอยากอันนั้นหายไหมหายด้วยการสนองความอยากการละสมุทัยคือละความอยากนะด้วยการสนองความอยากเนี่ยไม่ใช่ทางของพระอริยะมันเป็นทางของสัตว์โลกธรรมดาสัตว์เดรัจฉานก็ทำอย่างนั้นอย่างหมาอย่างแมวนะสมมติอย่างแมวมันหิวขึ้นมาไม่มีใครเลี้ยงก็เที่ยวไปจับนกกินอยากฆ่าสัตว์อยากกินคนอื่นพอได้กินแล้วสบายใจหมดอยากแล้วลงไปนอนเนี่ยสนองความอยากแบบสัตว์
มีความต้องการทางเพศก็ไปร่วมเพศอะไรเนี่ยสนองความอยากหาอยากอยากกินไปกินก็หาอยากอยากนอนไปนอนหาอยากอีกนะแต่ไม่นานความอยากก็กลับมาอีกเพราะงั้นการสนองความอยากเนี่ยไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เด็ดขาดถาวรแต่มันเป็นวิธีที่สัตว์ทั้งหลายรู้จักแล้วทำอยู่แล้วบางคนก็พัฒนาขึ้นไปไว้สนองความอยากไปเรื่อยๆนะมันไม่สามารถละความอยากได้ถาวรได้ชั่วคราวเองนะทำไงจะละความอยากได้อย่างถาวรบางนักปราชญ์บางคนเลยสอนให้ข่มความอยากอย่างคนทั่วไปในโลกเนี่ยตามใจความอยากมีความอยากเกิดขึ้นแล้วตามใจแล้วหายอยากพวกนักปราชญ์บางพวกอย่างพวกนี้คนพวกอะไรเงี้ยอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายแล้วนอนมันบนหนามบนตะปูไปเลยนะทรมานมันแกล้งมันทุกสิ่งทุกอย่างทรมานในร่างกายทรมานในจิตใจตัวเองกล่าวว่าไม่ตามใจมันมีความอยากเกิดขึ้นก็ไม่ตามใจมันในที่สุดก็รู้สึกกูเก่งกูเก่งนะชนะความอยากได้อยากกินก็อดข้าวไปเลยครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอดข้าวท่านเคยเล่าให้ฟังอดข้าวเนี่ยจะหิวอยู่4วันท่านว่างั้นหลวงพ่อไม่เคยอดหรอกเราทําบุญมาดีไม่เคยอดเลยบอกหิวอยู่4วันนะเกินจากนั้นร่างกายมันไม่หิวแล้วอยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่ได้เป็นเดือนไม่หิวแต่โทมไปเรื่อยๆคือทรมานไม่ตอบสนองความอยากนะข่มความอยากเอาไว้ได้เหมือนกันด้วยการบังคับกายบังคับใจเนี่ยเป็นวิธีการแบบหนึ่งนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทดสอบแล้วว่ามันไม่ได้ผลจริงทั้งสองวิธีนี้พระพุทธเจ้าทดสอบมาแล้วนะวิธีตามใจกิเลสกับวิธีทรมานกายทรมานใจท่านเป็นเจ้าชายเกิดมาเป็นเจ้าชายมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการใจกับไม่เต็มไม่อิ่มสนองความอยากสนองไปได้เดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นวิธีแก้ปัญหาแก้ความอยากนะด้วยการสนองความอยากเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคตามใจกิเลสไปเรื่อยวิธีที่จะสู้กับความอยากโดยข่มใจข่มกายข่มใจนะเป็นการทรมานกายทรมานใจตัวเองเรียกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสองวิธีนี้พระพุทธเจ้าพบว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้องท่านทดลองมาด้วยตัวเองนะท่านค้นพบวิธีละความอยากอันที่สามนะคือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญานะเกิดปัญญาในเรื่องอะไรนะในเรื่องของทุกข์นะในเรื่องของกายของใจเรานี่คืออริยสัจอีกข้อหนึ่งพวกเราจะได้ยินนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหลวงพ่อก็พูดถอยหลังมาจากนิโรธมาที่สมุทัยมาที่ตัวทุกข์วิธีที่จะละความอยากเนี่ยถ้าเราดูให้ดีความอยากนานาชนิดนะมันคืออะไรบ้างถ้าย่อลงมานะความอยากทั้งหลายแหล่ที่มีเป็นพันเป็นหมื่นชนิดอะไรเนี่ยย่อลงมาแล้วมันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็เท่านั้นเองมันย่อลงมาแล้วมันลงมาที่กายที่ใจนี่มันรักที่กายที่ใจเนี่ยมันรักมันหวงแหนอยู่ที่กายที่ใจนี่นะเป็นพื้นฐานเลยเพราะรักใคร่หวงแหนในกายในใจเห็นว่ากายใจนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราของเรามีความรักมีความหวงแหนมากก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นจากทุกข์ความอยากมันก็เกิดขึ้นอย่างอยากเงินเดือนเยอะๆอยากมีความสุขใช่ไหมแต่ว่าคิดว่ามีเงินเยอะแล้วมีความสุขบางคนก็อยากมีตำแหน่งใหญ่ๆถามอยากมีตำแหน่งใหญ่ๆเพราะอะไรก็คิดว่ามีตำแหน่งใหญ่ๆแล้วจะมีความสุขอยากมีลูกมีเมียมีครอบครัวหวังว่าจะทำไปเพื่ออะไรเพื่อจะมีความสุขอย่างบางคนอยู่คนเดียวแล้วเหงามีความทุกข์ใช่ไหมคิดว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขงั้นในความอยากของเรานานาชนิดนะย่อลงมาแล้วมันมีกายมีใจของเราเป็นศูนย์กลางนี่เองมันรักตัวเองรักกายรักใจมันเห็นว่ากายกับใจนี่เป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นตัวกูของกูก็เลยอยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันพ้นทุกข์เกิดความอยากนานาชนิดขึ้นมามีความอยากขึ้นมานะก็บำบัดความอยากไปตามสติตามปัญญาส่วนใหญ่ก็คือสนองกิเลสสนองความอยากไป
พวกหนึ่งก็ทรมานข่มมันนะลำบากพระเจ้าท่านแก้ปัญหานะด้วยวิธีให้รู้ทุกข์เคยได้ยินไหมว่าทุกข์ให้รู้นะหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจของเรานี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์เคยได้ยินไหมว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เคยได้ยินไหมอะไรเกิดอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายร่างกายใช่ไหมร่างกายนี่แหละจริงๆแล้วร่างกายเป็นตัวทุกข์อาการปรากฏของทุกข์ในร่างกายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นแค่อาการปรากฏของตัวทุกข์ตัวทุกข์แท้ๆก็คือตัวกายนี่แหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ซึ่งเราจะไม่เห็นนะเรายังไม่สามารถเห็นได้เลยว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์คนที่เห็นกายเป็นตัวทุกข์ได้คือพระอนาคามีพวกเรายังไม่เห็นใช่ไหมคนที่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ได้คือพระอรหันต์เรายังไม่เห็นหรอกเรายังไม่เห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราไปเห็นแค่อาการปรากฏของตัวทุกข์แก่ขึ้นมาเป็นทุกข์เจ็บขึ้นมาเป็นทุกข์ตายขึ้นมาเป็นทุกข์ยังไม่เห็นว่าตัวทุกข์แท้ๆคือร่างกายเราเห็นว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์มีความอยากและไม่สมอยากเป็นทุกข์ถามว่าใครเป็นคนเป็นตัวทุกข์จริงๆนี่คือจิตใจของเราอาศัยจิตใจนะเรารักผูกพันกับคนนี้ใช่ไหมเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพลัดพรากสิ่งที่รักเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจเท่านั้นเองเป็นการแสดงออกมาการที่เจอกับสิ่งที่ไม่รักร่างกายเรามีความรักคนอื่นไหมร่างกายไม่ได้รักใครร่างกายเป็นวัตถุเห็นไหมตัวที่รักตัวที่เกลียดคือจิตต่างหากเพราะงั้นประสบกับสิ่งที่ไม่รักใครประสบจิตเป็นคนประสบพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครเป็นคนพลัดพรากจิตเป็นคนพลัดพรากร่างกายไม่เคยรักไม่เคยเกลียดใครจิตต่างหากเป็นตัวรักตัวเกลียดงั้นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจนะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเจอของชอบบ้างเจอของเกลียดบ้างพลัดพรากจากของชอบไปมีของชอบแล้วก็ต้องพลัดพรากมีไหมของชอบที่ไม่พลัดพรากไม่มีอย่างสามีภรรยาว่ารักกันมากต้องพลัดพรากไหมพลัดพรากสุดท้ายก็พลัดพรากไม่มีหรอกที่ว่ารักอะไรแล้วจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นได้ตลอดกาลนะต้องพลัดพรากตลอดเลยพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้ทุกข์การรู้ทุกข์ก็คือการรู้ความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวทุกข์รู้เข้ามาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างที่เคยคิดเคยฝันหรอกวิธีที่จะรู้ทุกข์เนี่ยทำยังไงการรู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเคยได้ยินชื่อไหมวิปัสสนาเดี๋ยวไปดูท้องพองท้องยุบแล้วบอกวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นความจริงของตัวทุกข์คือเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจถ้าเห็นร่างกายถ้าเห็นจิตใจไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นความจริงของกายต้องเห็นความจริงของใจถึงจะเป็นวิปัสสนาความจริงของกายของใจคืออะไรคือไตรลักษณ์นะเพราะงั้นวิปัสสนากรรมฐานหรือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจหรือการรู้ทุกข์เนี่ยคือการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจทำอย่างไรเราจะสามารถเห็นว่าร่างกายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าจิตใจเนี่ยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่พวกเราต้องเรียนนี่คือศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งที่สุดเลยการที่เราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ได้นั้นนะเราอาศัยเครื่องมือสำคัญ2ตัวนะตัวแรกเรียกว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจพวกเรารู้จักขาดสติไหมกินเหล้าทำให้ขาดสติเคยได้ยินไหมแท้จริงไม่กินเหล้าก็ขาดสติเพราะคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอกมีสติอย่างโลกแต่ไม่เคยมีสติอีกชนิดหนึ่งสติชนิดสำคัญที่สุดชื่อว่าสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมไม่ใช่สติธรรมดานะสติปัฏฐานสติธรรมดาก็ไว้อยู่กับโลกนะส่วนสติปัฏฐานนี่คือสติที่รู้กายสติที่รู้ใจของตัวเองนะงั้นหน้าที่ของเรานะมาเจริญสติปัฏฐาน
มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วการที่จะรู้สึกกายการที่จะรู้สึกใจนะจะรู้สึกได้ดีแล้วเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องรู้สึกแบบเป็นคนวงนอกเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะจิตที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูจิตที่ตั้งมั่นนะมันจะมีสภาวะที่ว่ามันเหมือนแยกตัวออกมาเห็นร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่เรียกว่าจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องคือมีความตั้งมั่นงั้นต้องมีเครื่องมือสองตัวสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจในขณะที่สติไปรู้ว่ามีอะไรเกิดในกายในใจนะจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะจิตจะต้องไม่เคลื่อนเข้าไปไม่ไหลเข้าไปไม่ส่งเข้าไปในสิ่งที่มันรู้ตรงนี้แหละเป็นศาสตร์ที่เข้าใจยากเพราะพวกเราทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทพพรหมทั้งหลายจนถึงสัตว์นรกอเวจีอะไรก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามเนี่ยมีปกติส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดูลย์ไหมว่าอย่าส่งจิตออกนอกจิตของเรามีธรรมชาติออกนอกหลวงปู่ดูลย์บอกอย่างนี้นะอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกจิตส่งออกนอกหมายถึงอะไรจิตเนี่ยชอบไปดูนะชอบไปดูรูปแล้วลืมตัวเองจิตชอบไปฟังเสียงแล้วลืมกายลืมใจของตัวเองนะเวลาไปดมกลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายนะก็ลืมกายลืมใจของตัวเองนะเวลาใจไปคิดนึกนะรู้เรื่องราวที่คิดที่นึกไปแต่ลืมกายลืมใจของตัวเองขณะที่พวกเรารู้จักเหม่อไหมรู้จักเหม่อไหมเวลาที่เราเหม่อคือใจมันไปคิดใช่ไหมสังเกตไหมตอนที่เราไปคิดนะเราเหม่ออยู่ยุงกัดเราไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในกายไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในใจไม่รู้หรอกนะกำลังเหม่อๆนะมีความสุขก็ไม่รู้มีความทุกข์ก็ไม่รู้นะจิตใจเป็นไงก็ไม่รู้จิตดีหรือจิตชั่วก็ไม่รู้นะใจมันหลงไปเรื่อยไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เวลาเหม่อๆเนี่ยมีร่างกายก็ลืมมันไปหรือเวลาเราขับรถมีคนปาดหน้าเราโกรธเวลาเราโกรธเราทำไงเราไปดูไอ้คนที่ปาดหน้าเราใช่ไหมมีใครย้อนมาดูจิตที่กำลังโกรธไหมไม่ค่อยมีหรอกนั้นธรรมชาติจิตเนี่ยมันจะสนใจของข้างนอกตอนเด็กๆนะเด็กสมัยก่อนนะเวลาใครเคยเห็นปลาตะเพียนไหมเข้าปลาตะเพียนใบลานนะมาแกวนให้เด็กดูเด็กเดี๋ยวนี้คงดูโมบายดูอะไรนะหรือโตขึ้นหน่อยก็ดู iPad นะเวลาดู iPad ใช่ไหมจิตไหลเข้าไปอยู่ใน iPad นะนี่จิตส่งออกนอกพวกเราตอนไปเยี่ยมคนออกลูกใหม่ๆอ่ะเราไปเห็นเด็กแดงๆเคยเล่นจ้าเอ๋ไหมจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไปโบกมือใส่หน้ามันนะให้เด็กมันมองใช่ไหมใครเคยเล่นยกมือสิเนี่ยสร้างกรรมร้ายแรง กำลังสอนเด็กให้ส่งจิตออกนอก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 นะ เคยสอนไหมเด็กนี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเจอเด็กเล็กๆ เคยสอนไหมไม่เคยเลยไหมถ้าเป็นลูกเรานี่พ่อนี่แม่ใช่ไหมให้ไปดูพ่อดูแม่ดูออกนอกนะไม่เคยมีใครสอนเด็กเลยว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะจำไว้นะมีลูกลองไปบอกมันรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะเอามันตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะรูปมันรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้นะเราถูกสอนให้ส่งจิตออกนอกตั้งแต่เล็กๆเลยนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของเราเนี่ยเคยชินที่จะออกไปรู้ของข้างนอกไม่เคยชินที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจงั้นต่อไปนี้เรามาปรับความเคยชินใหม่เรามาสร้างความเคยชินของความรู้สึกตัวคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจตัวเองจิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินตั้งแต่เล็กมาถูกสอนให้ออกนอกมันก็ออกเก่งต่อไปนี้เราจะสอนมันใหม่สอนให้มันรู้สึกตัวนะงั้นวิธีการเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเนี่ยกรรมฐานมันมาตรงนี้ละนะจะทำพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบนะจะทำจังหวะกรรมฐานอะไรก็ได้แต่เมื่อทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้มุ่งไปให้จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นนะถ้าเราทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วก็น้อมจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์เช่นเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกน้อมจิตให้ไปอยู่ที่ลมหายใจจะได้แต่สมถกรรมฐานได้แต่ความสงบเฉยๆจิตไม่ฟุ้งซ่าน
ได้ความสุขความสงบจากสมาธิเฉยๆนะเราลองฝึกใหม่วิธีอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าธรรมดาเกินไปนะไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้สมาธิชนิดนั้นที่ให้จิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอะเรามาฝึกใหม่ทำสมาธิขึ้นสักอย่างกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วแทนที่จะน้อมจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นนะเปลี่ยนมาเป็นคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ใช่มุ่งเอาสงบแต่พุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปคิดเนี่ยมันส่งออกนอกนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยหรือรู้ลมหายใจไปรู้หายใจออกหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวไปหายใจไปสบายๆไม่มุ่งเอาความสงบไม่น้อมจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจนะแล้วรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหรือหายใจไปหายใจไปจิตไหลไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วการที่เราคอยรู้ทันจิตว่าเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปบ่อยๆนะต่อไปจิตจะตั้งมั่นจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ต้องรักษาตรงนี้แหละสำคัญมากเลยเราจะต้องฝึกให้มันตั้งมั่นโดยที่ไม่ต้องรักษาเอาไว้ถ้าเรายังจงใจจะฝึกให้มีสติจงใจจะต้องมีสติจงใจจะต้องมีสมาธิจงใจเจริญปัญญามีจงใจอยู่นะอริยมรรคจะไม่เกิดเพราะเวลาตัวความจงใจเนี่ยชื่อว่ามโนสัญญาเจตนาความจงใจมโนสัญญาเจตนาทำให้เกิดการกระทำกรรมคือการสร้างภพของจิตงั้นมรรคผลไม่เกิดหรอกมันเกิดภพเกิดชาติขึ้นในจิตของเราด้วยความจงใจนะเราต้องฝึกจนมันอัตโนมัตินะค่อยๆฝึกไปนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะพอจิตมันตั้งมั่นแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้ไปนะอย่างร่างกายมันปวดมันเมื่อยเรารู้ทันนะเห็นความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเห็นความปวดความเมื่อยตั้งอยู่เดี๋ยวก็ย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วตรงนี้ดับไปเนี่ยเราเรียกอย่างนี้เรียกว่าฝึกให้มีสตินะตรงที่ฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจะได้สมาธิที่ถูกต้องคือได้ความตั้งมั่นหลวงพ่อบอกแล้วนะวิปัสสนาเราต้องมีสติกับสมาธิที่ถูกต้องงั้นเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นได้สมาธินะโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันตั้งเองนะเพราะมันไม่เคลื่อนมันก็ตั้งนั่นแหละก็แค่นั้นเองมันเคลื่อนเพราะอะไรมันเคลื่อนเพราะมันฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านด้วยอำนาจของโมหะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นโมหะดับไปเองไม่ต้องไปดับมันนะไม่ต้องบังคับจิตให้ตั้งมั่นนะจิตจะตั้งเองด้วยแค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนเท่านั้นเองมันก็ตั้งเองแล้วนะจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคอยรู้สึกอยู่นะบางคนถนัดรู้สึกกายก็รู้สึกกายบ่อยๆนะร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวนะถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายเป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแล้วร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมนอนก็ทุกข์ถึงต้องพลิกซ้ายพลิกขวามันทุกข์นั่งอยู่ก็เมื่อยใช่ไหมใครนั่งแล้วยังไม่เก่าเลยมีไหมส่วนใหญ่นะในห้องนี้แอบเก่าไปเยอะแล้วนะถ้าอยู่ที่หลวงพ่อจะเห็นเลยค่อนข้างจะเชื่อชาดาวินนะมาจากลิงเนาะยุกยิกยุกยิกนะถ้าพวกเทพเขาจะเรียบร้อยกว่านี้นะแล้วถ้าพวกมารนี่เรียบร้อยกว่าเทพอีกมารนี่จะเนี้ยบมากเลยเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่นะร่างกายใจเราไม่ล่องลอยไปนะพี่จะรู้สึกในร่างกายมีใจเป็นแค่คนดูคนรู้คนเห็นก็จะเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ในเรื่องของทุกข์นะกับเรื่องของอนัตตาชัดทุกขังอนัตตาเนี่ยจะชัดนะส่วนจิตใจจะแสดงอนิจจังอนัตตาชัดจิตใจนะสมมติถ้าบางคนถนัดดูกายแล้วเห็นกายเป็นก้อนทุกข์ไปเรื่อยไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนทุกข์นะถ้าคนไหนถนัดดูจิตดูใจนะพวกคิดมากพวกฟุ้งซ่านมากนะอารมณ์หวือหวาเปลี่ยนแปลงนะเรารู้ทันความรู้สึกในใจที่เกิดขึ้น
ราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็แค่รู้เราก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราไม่สนใจจะดูเพราะเรามัวแต่ดูของข้างนอกอย่างเวลาราคะเกิดนะเราไม่ดูว่าจิตมีราคะนะเราจะไปดูไอ้คนที่สวยๆว่าคนนี้เราชอบนะหรือไม่ก็ไปคิดถึงคนที่เราชอบเราไม่เห็นว่าจิตกำลังมีราคะหรืออย่างที่ยกตัวอย่างที่ขับรถอยู่เขาปาดหน้าแล้วก็ไปดูคนที่ทำให้โกรธเราไม่รู้ว่าจิตกำลังโกรธเนี่ยเรากลับข้างนิดเดียวเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าความรู้สึกกับจิตเนี่ยคนละอันกันความโกรธกับจิตเนี่ยคนละอันจิตเป็นคนรู้ความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความโลภความหลงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนรู้อยู่ต่างหากนะกุศลอกุศลสุขทุกข์อะไรเนี่ยนะเป็นของถูกรู้หมดเลยจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนี่ยเราต้องฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้นี่แหละที่เราฝึกให้มีสมาธินะให้มีจิตตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาจิตจะไหลไปตามความโกรธจิตจะเคลื่อนไปไหลไปเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะที่จะฝึกให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวต้องฝึกต้องซ้อมหลายคนเลยที่ทำกรรมฐานนะที่หลวงพ่อเคยพบเคยเห็นเกือบร้อยละร้อยนะเพ่งทั้งนั้นเลยนะเพ่งดูท้องก็เพ่งท้องดูมือก็เพ่งมือนะทำอะไรก็เพ่งหมดเลยตรงที่เพ่งเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นงั้นสิ่งที่ขาดมากเลยนะที่นักปฏิบัติทั้งหลายที่กระทั่งคนที่แขวนป้ายว่าทำวิปัสสนานะไม่ได้ทำวิปัสสนาจริงเพราะขาดสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาความตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอย่ามาคุยเรื่องวิปัสสนาเลยทำไม่ได้นะเพราะว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกนะฝึกให้จิตใจเราตั้งมั่นค่อยๆฝึกไปแล้วก็พอจิตใจตั้งมั่นแล้วเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจจิตเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูมันจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เรานะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้นะคนที่ทำได้ก็มีสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆนะพระเจ้าท่านถึงยืนยันนะว่าตราบใดนะที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่คือสติที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะแล้วถ้าทำถูกต้องก็ต้องรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์หรอกนะเพราะหน้าที่ของเรารู้ทุกข์นะรู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นเนี่ยอริยธรรมตัวที่4คือตัวมรรคนะเพราะหน้าที่เรารู้ทุกข์ให้เยอะเลยนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆนะสติเคยระลึกบ่อยต่อไปสติอัตโนมัติเกิดไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่เจตนาจะรู้สึกยังรู้สึกเลยนะอย่างเวลานอนหลับนะจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกทั้งคืนเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่หลับนะหลับนะทั้งที่ร่างกายหลับนี่แหละแต่ว่าพอร่างกายพลิกเพลิดอะไรนี่นะสติมันทำงานอัตโนมัติมันรู้หมดเลยนะอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจมันรู้หมดอ่ะนะต้องฝึกจนมันอัตโนมัติสมาธิก็ต้องฝึกจนมันอัตโนมัตินะจิตเคลื่อนไปแล้วต้องรู้ทันทีเลยไม่เคลื่อนไปนานพวกเราส่วนใหญ่เคลื่อนนานนะเคลื่อนวันละครั้งคือตื่นขึ้นมาจิตก็เคลื่อนไปเลยนะจนกระทั่งหลับวันหนึ่งเคลื่อนครั้งเดียวนะแต่ว่า10กว่าชั่วโมงนะเนี่ยน่าสงสารนะมันไม่มีทางจะภาวนาหรอกยิ่งนักปฏิบัติเนี่ยจิตเคลื่อนแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะไม่หลงนานหรอกนะวันหนึ่งเคลื่อนเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเลยนะไหววับรู้สึกวับรู้สึกจิตจะทรงตัวเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัตินะเพราะอะไรเพราะไหลไปปุ๊บรู้ปั๊บก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาแต่ตั้งเป็นขณะขณะนะอย่างนี้ในสุดแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยรวมกันเข้ามามันก็ทรงตัวเด่นขึ้นมาได้นะแล้วต้องค่อยฝึกนะสติก็ฝึกให้อัตโนมัติสมาธิก็ฝึกให้อัตโนมัติร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้นี่เรียกสติอัตโนมัติจิตเคลื่อนไปรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ไหลแวบรู้สึกเลยจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัตินั่นได้สมาธิอัตโนมัตินะปัญญาอัตโนมัติตัวนี้ต้องสะสมเอาค่อยดูกายค่อยดูใจไปดูมันทำงานไปร่างกายมีแต่ทุกข์มีแต่ความไม่ใช่ตัวตนจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตน
ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะซ้ำแล้วซ้ำอีก7วัน7เดือน7ปีตรงนี้แหละคำว่า7วัน7เดือน7ปีเคยได้ยินใช่ไหมบางคน7ชาติยังไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ทำอะไร7วัน7เดือน7ปีนึกว่าเข้าวัดได้7ปีเลยจะบรรลุไม่บรรลุหรอกนะถ้าเข้าวัด7ปีนะหมาอยู่วัดก็เกิด7ปีนะบางตัวอยู่ทั้ง10ปีไม่เห็นมันบรรลุอะไรเลยนะต้องเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะแต่รู้ด้วยจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางสุดท้ายก็เห็นความจริงของกายของใจความจริงของร่างกายคือมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุความจริงของจิตใจก็คือมันแปรปรวนตลอดเวลาไม่เที่ยงบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้พวกเราเคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่โลภจะไปเดินศูนย์การค้าจะไปดูเฉยๆแต่เสร็จแล้วก็หิ้วของกลับบ้านมาเยอะแยะเคยไหมมันสั่งไม่ได้อะสั่งไม่ให้โลภมันก็โลภสั่งไม่ให้โกรธมันก็โกรธสั่งไม่ให้หลงมันก็หลงต่อไปนี้เราจะทดสอบหลวงพ่อจะหยุดพูดนะพวกเราห้ามหลงไปคิดนะให้รู้สึกตัวอย่าคิดนะคิดไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้อย่าไปห้ามนะห้ามเราเพี้ยนอย่าไปห้ามมันเพราะจริงๆคือห้ามไม่ได้ต้องการเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ต้องการดัดแปลงไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์คือเห็นความจริงเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ไปฝึกให้ร่างกายเป็นสุขนะร่างกายเป็นอนัตตาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ไปฝึกให้มันเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาจิตใจเป็นของไม่เที่ยงก็ไม่ได้ไปฝึกให้มันเที่ยงนะจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่ไปฝึกให้บังคับได้แต่ไปดูให้เห็นความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะดูไปเรื่อยๆนะถึงวันที่สติสมาธิปัญญามันพอแล้วนะบุญบารมีเราพอนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิทั้งที่ปกติเราใช้สมาธิเป็นขณะเนี่ยนะแต่วันที่อริยมรรคจะเกิดไม่ใช่วันที่ในขณะที่อริยมรรคจะเกิดนะจิตของเราจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะบางคนรวมลึกลงโลกธาตุดับหมดเลยนะเหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวเลยนะโลกนี้หายไปหมดเลยก็มีนะถ้าเป็นสมาธิที่ยังมีรูปอยู่อาจจะยังมีร่างกายอยู่นะแต่จิตรวมเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะมีวิตกวิจารปีติสุขอะไรนะจนถึงอรูปฌานนะจิตจะเข้าฌานเองคนที่ไม่เคยเข้าฌานเลยนะถึงวันที่อริยมรรคถึงเวลาที่อริยมรรคจะเกิดจิตจะเข้าฌานอริยมรรคไม่เกิดในสภาวะจิตปกติอย่างพวกเราตอนนี้นะจิตอย่างพวกเราตอนนี้เป็นจิตที่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ร่อนเร่ไปเลยเรียกว่ากามาวจรกามาวจรจิตนะส่วนจิตที่จะเกิดมรรคเกิดผลนะจะต้องรวมเข้าฌานนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันพอแล้วนะจิตรวมเองนะพอจิตรวมลงมาแล้วสติจิตเนี่ยรวมลงที่จิตไม่ไปรวมอยู่ที่อารมณ์ไม่ใช่ไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับมือกับเท้ากับท้องนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเลยนะสติระลึกรู้ลงที่จิตนะปัญญาเห็นความจริงของจิตในขณะนั้นนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นจะเห็นอย่างนี้นะทุกสิ่งเกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะจะเห็นอย่างนี้สองสามขณะนะเสร็จแล้วอริยมรรคแท้ๆจะเกิดขึ้นนะจะฆ่าสังโยชน์ตายนะเสร็จแล้วพออริยมรรคเกิดนะจิตจะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมินะสองสามขณะเท่านั้นเองงั้นเป็นพระโสดาเนี่ยเคยเห็นพระนิพพานแวบเดียวเองบางคนจำไม่ได้งั้นเวลาจะกลับเข้าไปสัมผัสพระนิพพานนะพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคานะต้องมาเจริญวิปัสสนาใหม่มาเจริญวิปัสสนาดูกายดูใจนะเห็นใจเห็นใจเป็นไตรลักษณ์จิตปล่อยกายปล่อยใจดับลงไปทิ้งกายทิ้งใจลงไปนะเมื่อเข้าไปสัมผัสพระนิพพานนะเวลาสัมผัสพระนิพพานมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตนะจิตตัวนั้นเรียกว่าผลละจิตนะมันไม่ใช่เวลาแบบเข้าผลละฌานเข้าผลสมาบัติมันไม่มีจิตไม่ใช่นะต้องมีจิตเรียกผลละจิตนะเวลาเกิดอริยมรรคก็มีจิตชื่อมรรคจิตเกิดอริยผลก็มีจิตนะชื่อผลละจิตนะมีจิตนะไม่ใช่ว่าจิตดับหายไปแล้วก็บรรลุมรรคผลถ้าจิตหายไปเขาเรียกว่าพรหมลูกฟักเคยได้ยินชื่อไหมน่ากินนะชื่อหน้าไปตุ๋นพรหมลูกฟักไม่มีจิต
เนี่ยสติสมาธิปัญญานะประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันนะเกิดเป็นพลังที่มหาศาลขึ้นฆ่ากิเลสตายฆ่าตายแล้วตายเลยไม่กลับมาอีกแล้วขาดแล้วขาดเลยไปเนี่ยอริยมรรคจะเกิดนะพวกเราที่ร่อนเร่ในวัฏฏะเนี่ยมีโอกาสเกิดอริยมรรค4ครั้งเท่านั้นไม่เกินนั้นหรอกถึงครั้งที่4เนี่ยจะแจ้งพระนิพพานนะเวลาที่นึกถึงพระนิพพานเนี่ยไม่ต้องไปทำวิปัสสนาแค่มนสิการแค่นึกถึงพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตามีความสุขอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยก็เหมือนอยู่ในความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรมันว่างจากอะไรมันว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ต่างหากนะไม่ใช่ว่างแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อนัตถิกะทิฏฐิงั้นถ้าใครสอนเราบอกว่าภาวนาไปแล้วสุดท้ายทุกอย่างว่างเปล่าต้องรู้นะนั่นคำสอนของมิจฉาทิฏฐิคำว่าว่างว่างนั้นว่างจากอะไรว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากธาตุจากขันธ์ต่างหากนะไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไปฝึกเอานะนี่แหละที่เรียกว่าอริยธรรมนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าไม่ค่อยฝึกเอานะไม่เจริญสติไม่มีสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูชาตินี้ไม่ได้หรอกชาติไหนก็ไม่ได้ต้องฝึกเอาไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาจะทำได้อย่างคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังไปฟังไปแล้วจิตตื่นขึ้นมาเมื่อ5ปีก่อนนะคนไหนจิตตื่นเนี่ยหลวงพ่อชมแล้วโอ้คนนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วแต่วันนี้นะถ้าใครจิตตื่นเนี่ยหลวงพ่อไม่ชมแล้วเพราะว่าเป็นของพื้นใครๆเขาก็ตื่นนะฟังซีดีเดือนหนึ่งเขาก็ตื่นแล้วเฉยแหลกเลยนะแค่จิตตื่นมาถึงวันนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นกายกับใจมันคนละอันกันนะเห็นสุขกับทุกข์กับใจกับคนละอันกันเห็นดีชั่วกับใจก็คนละอันกันเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นะถ้าเห็นได้อย่างนี้หนึ่งถึงโอ้ใช้ได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้นะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังทำวิปัสสนาไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้นี่นะยังไม่เริ่มวิปัสสนาเลยนะนั่นคือญาณที่1นะเรียกนามรูปปริเฉทญาณเคยได้ยินไหมที่ดูท้องพองท้องยุบท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งแล้วบอกนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่นะนั่นแยกรูปกับรูปนะไม่ใช่รูปกับนามนะเนี่ยตัวเนี้ยพยักหน้าอยู่เห็นไหมใจเราเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกไปรูปกับนามกายกับใจมันแยกออกจากกันนะเจตสิกก็แยกออกจากจิตคือสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปจากจิตอีกเป็นขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละกลุ่มแต่ละกองแต่ละตัวนั้นแสดงไตรลักษณ์ได้นะตรงที่เราเริ่มเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ตรงนั้นแหละเริ่มวิปัสสนาละนะตรงที่แยกกายแยกใจได้นี่เป็นเบื้องต้นเป็นการเจริญปัญญาเบื้องต้นยังไม่ถึงวิปัสสนาแต่ตรงที่เห็นร่างกายที่อยู่ต่างหากจากจิตเนี่ยไม่ใช่เราขึ้นมานี่นะตรงนี้แหละจิตมันขึ้นวิปัสสนาหรือเห็นจิตเนี่ยเกิดดับได้นะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมารับอารมณ์ต่ออย่างนี้เรียกว่าสันตติขาดขึ้นวิปัสสนาเหมือนกันนะค่อยฝึกนะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าใครยังไม่บรรลุมรรคผลไม่ชมอีกแล้วเชยแหลกอีกแล้วนะล้าหลังนะเพราะงั้นตอนนี้ถ้าใครยังรู้สึกตัวไม่เป็นเนี่ยต้องจัดอยู่ในกลุ่มล้าหลังแล้วนะสปีดหน่อยขยันวิธีขยันคือไปฟังซีดีหลวงพ่อให้เยอะๆหน่อยนะฟังนะซีดีก็มีแจกถ้าเราไม่มีไม่ได้รับแจกก็ไปดาวน์โหลดเอาเยอะแยะซีดีหลวงพ่อนะคนฟังทั้งวันทั้งคืนนะบางคนก็ขึ้นร้อนได้ก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วฟังบ้างไม่ฟังบ้างลูกนั่งในรถนะลูกภาวนาเป็นนะมีบางบ้านนะพอแม่ขับรถไปแล้วโกรธลูกบอกแม่โกรธแล้วรู้ไหมนะอย่างนี้เราอย่างนี้นะลูกเล็กเด็กแดงพอนาเป็นนะงั้นไปฟังซีดีดูนะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองบ้างสมมติว่ามีซีดีหลวงพ่ออยู่แผ่นเดียวก็อย่าเสียใจแผ่นเดียวก็พอแล้วฟังแล้วฟังอีกไปลองดูนะซีดีหลวงพ่ออัศจรรย์จริงๆเลยกล้ารับรองเลยฟังแต่ละครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนกันนะเป็นเรื่องประหลาดนะมันไม่เหมือนวิชาการทางโลกอะฟังแล้วก็เหมือนกันทุกทีแต่ธรรมะเนี่ยธรรมะประโยคเดียวกันนะฟังแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยความเข้าใจไม่เหมือนกันมันจะประณีตลึกซึ้งขึ้นเป็นตามลำดับของจิตใจของเราตามภูมิจิตภูมิธรรมของเรานะ
งั้นลองไปฟังดูนะจะได้สมบัติของพระพุทธเจ้าติดเนื้อติดตัวบ้างนะค่อยสมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าบ้างนะเนี่ยใครเขาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนโน้นสอนนี้ไม่รู้จริงดีแต่เปลือกไม่ได้เรื่องหรอกถ้าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องพ้นทุกข์ได้นะต้องพ้นทุกข์ได้เรื่องอะไรต้องมีชีวิตที่ทุกข์พอสมควรนะ45 นาทีมีใครจะคุยกับหลวงพ่อไหมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะแม่ชีขอรายงานผลการภาวนานะเจ้าค่ะเมื่อเร็วๆนี้เจ้าค่ะเหมือนหนึ่งว่าแม่ชีไปเห็นวิถีของจิตก่อนจะดับนะคะหลวงพ่อคือไปเห็นความละเอียดของจิตตรงปลายคล้ายๆเหมือนว่าเคยเรียนมาว่ามันมี18 จิตเนี่ย17 จิตเนี่ยค่ะก่อนที่จะ17คล้ายๆอย่างนั้นนะเจ้าค่ะนิดๆ นึงอ่ะตรงนั้นเรียกตถาลัมพนะเจ้าค่ะลักษณะที่เห็นก็คือเดินจงกรมในบ้านแล้วก็ผ่านโต๊ะอาหารมือเนี่ยไปเอื้อมหยิบทิชชู่โดยไม่รู้ว่าตอนนั้นทำไมต้องไปหยิบแต่ก่อนที่มือจะไปหยิบทิชชู่จะถึงยังดีนะไม่มือหยิบอาหารนะเจ้าค่ะก่อนที่จะมือไปถึงทิชชู่เนี่ยมันจิตตัวสติมันระลึกขึ้นว่าอะไรสักอย่างทำไมต้องหยิบทิชชู่ใครให้หยิบเร็วมากนะเจ้าค่ะแล้วเห็นความละเอียดของจิตก่อนจะดับแล้วแม่ชีก็บอกไม่หยิบก็ได้นี่ทำไมต้องหยิบแล้วแม่ชีก็เข้าเหมือนกับสภาวะนี้ที่ปรากฏนะเจ้าค่ะแม่ชีอย่าไปเรียนเยอะเจ้าค่ะดูกายดูใจลงปัจจุบันไปนะเจ้าค่ะจิตต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้เจ้าค่ะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนะถ้าใจยังไหลวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยจะไม่เห็นของจริงหรอกเจ้าค่ะแล้วสภาวะละเอียดเล็กๆนั่นเห็นไหมเจ้าค่ะเห็นได้นะแต่แม่ชีมาคิดตามที่หลังนะเจ้าค่ะก็ตอนนั้นไปคิดไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้คิดเจ้าค่ะแต่ว่าอย่าไปนึกถึงมันจบไปแล้วจบไปแล้วอันนี้รายงานเจ้าค่ะอันนี้ขึ้นวิปัสสนารู้สึกตัวเจ้าค่ะขึ้นวิปัสสนาหรือยังเจ้าค่ะพูดยากนะยังนะเจ้าเกรงใจไม่เป็นไรเจ้าค่ะเอาภาวนาต่อไปนะเจ้าค่ะทำอีกนะตามเส้นทางที่ทำอยู่นะเจ้าค่ะคือต้องแม่ชีนะหลวงพ่ออยากให้ฝึกตัวนี้ให้ได้จิตที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะเพราะว่าแม่ชีเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิจริตมันช่างคิดนะช่างคิดมากใจมันไปวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดนะพยายามรู้สึกตัวนะค่อยๆดูไปกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็อยู่คนละส่วนคนละส่วนค่อยๆฝึกแยกตัวนี้ไปสงสัยทราบไหมทราบค่ะสงสัยก็ทราบแล้วเมื่อกี้ทราบเฉยๆใช่ไหมไม่ได้เห็นสงสัยดับไม่เห็นค่ะแค่สงสัยพุ่งขึ้นมาแค่เห็นสภาวะแล้วหนีไปแล้วไม่ดูต่อเนี่ยเพราะหนีไปคิดตะครุบอารมณ์ใหม่คือไปหนีไปคิดซะละนี่เลยตกจากวิปัสสนาไปต้องฝึกต่อไปแบบนี้ต้องฝึกให้เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนะจะไปเห็นตัวนี้ได้ก็คือไม่หลงคิดก็รู้สึกตัวให้เป็นเพราะงั้นจิตหนีไปคิดให้รู้จิตหนีไปคิดให้รู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะที่สุดเลยมันทําได้แล้วใช่ไหมหลวงพ่อกำลังว่าหมายถึงว่าที่จริงแม่ชีทําอยู่แต่หลวงพ่อเพิ่มเติมว่าให้รู้แตะไม่คิดต่อรู้แล้วแตะรู้แล้ววางเลยไม่ให้คิดต่อรู้อย่างที่มันเป็นนะแล้วเห็นมันดับไปนะไม่ใช่แกล้งทิ้งมันนะแต่ก็ไม่คิดต่อแกล้งทิ้งมันก็ผิดนะเอาไม่ชี้แกล้งทิ้งอยู่พักหนึ่งจ้ะทิ้งต่อคิดต่อก็ผิดถ้าคิดต่อก็เป็นกามสุขาริกาทุโยคแกล้งทิ้งเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะถ้าไม่แกล้งทิ้งสงสัยขอถามนะเจ้าคะถ้าไม่แกล้งทิ้งปรุงแต่งนานก็ทุกข์มากเลยเจ้าคะเราไม่ได้กลัวทุกข์นะทุกข์ให้รู้อย่าหนีมันเข้าใจแล้วเจ้าคะกราบนมัสการถ้าหนีไปได้นะจะมีแต่ความสุขแล้วก็เป็นความสุขหลอกๆเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อเพิ่งส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะกลัวไหมวันนี้ใจตื่นเต้นค่ะกลัวใช่ค่ะผุดขึ้นมาเลยก็หนูสังเกตดูหนูเป็นคนคิดเยอะอะค่ะก็จะหนูสังเกตเปล่าว่ากายกับใจเป็นคนละอันเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์หรือกุศลอกุศลลบหล่นหลงกับใจก็คนละอัน
ถนัดดูกายมากกว่าใจใช่ค่ะเมื่อถนัดดูกายมากกว่าใจดูกายเห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูฝึกนี้ให้เยอะเลยนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแยกขันธ์ไปเรื่อยคือเห็นกายมันทํางานใจมันเป็นคนดูนะต่อไปปัญญามันจะแทงทะลุลงไปกายนี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นวัตถุแต่เป็นวัตถุที่จิตสั่งให้เคลื่อนไหวนะอย่างทําไมแม่ชีไปหยิบทิชชู่มันมีจิตดวงหนึ่งสั่งให้หยิบนะแล้วจิตดวงที่สั่งให้หยิบมันดับไปแล้วแต่ร่างกายเนี่ยมันรับออเดอร์ไปแล้วมันก็กำลังเคลื่อนไปมันมีจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้เข้าเฮ้ยมันเคลื่อนได้เองไม่มีใครสั่งที่แท้มันมีจิตดวงหนึ่งสั่งแต่จิตดวงนั้นมันดับไปซะก่อนเราไม่เห็นนะเมื่อกี้คุณที่ถือไมค์เมื่อกี้จิตหนีไปคิดไหมหนีไปคิดค่ะให้รู้ทันนะแต่เวลารู้ทันอย่าไปดึงเอาไว้ให้แน่นๆนะแน่นไหมตอนนี้แน่นค่ะโอ้ถ้าแน่นไม่ดีให้รู้สบายสบายนะมันตื่นเต้นอยู่ยังดูร่างกายไปดูร่างกายเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นค่ะเห็นร่างกายยิ้มดูกายนะเอากายเป็นหลักไหมหนูเหมาะกับสังเกตดูว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยจะรู้นั่นแหละฝึกกายนะแล้วก็เห็นกายกับใจแยกกันที่ฝึกอยู่อย่างนี้ถูกละต่อไปปัญญามันจะเกิดเห็นกายไม่ใช่เราใจที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เรานะแม่ชีอยากคิดนะแม่ชีเนี่ยนักคิดเลยอ้าวหลวงพ่อคะหนูขอกราบขอขมาหลวงพ่อนะใครจะขอขมาหลวงพ่อรับทราบรับทีเดียวทั้งห้องเลยนะหลวงพ่อไปไหนเนี่ยมีแต่คนขอขมาอ้าวว่างมาหลวงพ่อคะหนูก็ปฏิบัติมาก็สักระยะหนึ่งทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมารู้ว่ามันเป็นสมถะล้วนๆเลยตอนนี้เราเข้าใจหลักแล้วล่ะเราเข้าใจหลักนะขันธ์มันก็เริ่มแยกได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกแล้วตอนนี้หนูเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยตอนนี้ทำถูกใช่ไหมคะถูกสังเกตไหมกายกับใจเป็นโคจรใช่ค่ะขันมันแยกค่ะเมื่อก่อนนะแค่หาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหายากเลยนะเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดเลยคนกระทั่งถึงขั้นที่แยกธาตุแยกขันได้นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะนั่นถัดจากนี้มันก็คือการเห็นไตรลักษณ์แล้วเมื่อเห็นใจรักได้นะนับถอยหลังได้แล้ว7วัน7เดือน7ปีนะเพราะฉะนั้นอีก7วัน7เดือน7ปีข้างหน้าเนี่ยนะตามทฤษฎีน่าจะมีพระอริยะอีกเยอะเลยหลวงพ่อคะแล้วทำไมระยะนี้โทสะจริตมันเยอะมากมันไม่ใช่ของเราเจริญเมตตาไว้นะคือคนไหนก็ตามเนี่ยถ้าเดินอยู่ในทางที่ถูกเมื่อไหร่นะมารจะผจญทันทีเลยวิธีผจญของมารทำได้หลายแบบนะบางทีมันก็กลายเป็นกระตุ้นกิเลสขึ้นมานะอย่างมารพยายามขู่พระโพธิสัตว์เนี่ยก็กระตุ้นกิเลสนั่นแหละนะขู่ให้กลัวใช่ไหมนะหรือแสดงอาวุธนานาชนิดเหมือนจะทิ่มจะแทงนะบางทีนั่งอยู่เจ็บเจ็บปวดปวดอะไรนะอันนี้เรามีวิบากก็ใช้ไปเจริญเมตตาไว้เจริญสติไว้นะหลวงพ่อก็เจริญเมตตานี่ต้องทํายังไงคะเจริญเมตตาเบื้องต้นก็นึกเอาก่อนนะให้สัตว์ทั้งหลายคือพูดง่ายๆก็คือมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะคําว่าเจริญเมตตานะไม่ใช่ท่องอย่างเดียวสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถอะแล้วก็เชือดคอไก่ไปเรื่อย อย่างนั้นไม่เจริญเมตตามองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะเมตตาคำว่ามิตรคำว่าไมตรีนะคำว่าเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรคำเดียวกันนะ คือมีความรู้สึกที่เป็นมิตรนะงั้นเวลาฝึกเนี่ยสมมติเราเป็นคนขี้โมโหแต่ของคุณไม่โมโหมากเท่าไหร่โมโหพอประมาณนะอย่างถ้าพวกโมโหมากเนี่ยเจริญเมตตาให้ศัตรูเนี่ยทำไม่ได้ต้องเจริญเมตตาให้คนที่ชอบก่อนเจริญเมตตาให้คนที่เรารักก่อนนะคิดถึงเขาในทางดีแต่ระวังอย่าไปรักเขาเท่านั้นเพราะศัตรูของเมตตานะคือราคะเมื่อเวลาเจริญเมตตาคิดถึงคนอื่นในทางบวกนะระวังจะไปหลงรักเขาเท่านั้นแหละหรือกรุณาเนี่ยนะศัตรูของมันนะคือโทสะอย่างเราเห็นคนน่าสงสารอยากช่วยเขาแนะนําเขาทําอย่างนี้อย่าไปทำอย่างนี้เขาไม่เชื่อนะโกรธเลยเนี่ยกรุณากับโทสะมันเพื่อนกันเมตตากับราคะเนี่ยเพื่อนกันแล้วคอยรู้ทันนะทีแรกก็เมตตาคนที่เราชอบก่อนนะ
ถ้าตามสูตรเลยเมตตาตัวเองก่อนมองตัวเองเหมือนเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่น่าสงสารเหมือนกันนะเมตตามันหน่อยอย่าไปโหดร้ายกับมันนะแล้วก็ไปเมตตาคนใกล้ตัวที่เราชอบเมตตาคนกลางๆไม่รักไม่เกลียดแล้วค่อยฝึกเมตตาคนที่เกลียดอย่างคนนี้ศัตรูเรานะวิธีเจริญเมตตาเขานะภาษาไทยง่ายๆเลยนะคือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมองเขานะด้วยสายตาของเขาไม่ใช่ด้วยสายตาของเราทำไมเขาทำอย่างนี้เขามีเหตุผลของเขาถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขอย่างของเขาเราก็อาจจะทำอย่างเขาพอเข้าใจตัวนี้ปิ้งทีเดียวนะไม่โกรธเลยนะจะไม่มีโกรธขึ้นมาอีกแล้วเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งนะค่อยๆไปฝึกเอาหลวงพ่อคะแล้วบางทีเหมือนกับว่ามันเกิดปัสสาวะอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมักจะนึกย้อนไปว่าเนี่ยมันกรรมอันนี้มันไม่ได้ยอมรับจริงมันยังเจือด้วยโทสะอยู่กรรมกรรมเนี่ยมันไม่ได้รับจริงหรอกมันมีการปลอบตัวเองแล้วก็ข่มใจเอาไว้ไปสังเกตดูไปแต่ว่าหนูปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ต้องคอยรู้ทันจิตแล้วมีจุดอื่นที่หลวงพ่อขอคำแนะนำค่ะลูกจุดไหนอ่ะหนูอยากขอคำแนะนำเพิ่มเติมว่าคนเน้นอะไรอีกไหมคะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะคอยรู้ทันบ่อยๆของคุณนะดูจิตได้ง่ายอารมณ์มันแรงมันดูง่ายไปดูจนเห็นว่าอารมณ์ทุกอย่างมาได้ก็ไปได้บังคับไม่ได้ดูในแง่ของอนัตตาบังคับไม่ได้ดูตัวนี้บ่อยๆอ่ะให้คนอื่นบ้างขอบคุณค่ะวันนี้จะเหนื่อยอยู่ข้ามไปก่อนก็ได้มั้งเขาเล่นร่างอยู่ข้างนอกแล้วครับพอดีมาสายไม่กล้าเข้ามาครับจะรบกวนถามหลวงพ่อว่าผมต้องปฏิบัติยังไงครับเพราะว่าจริงๆมีปัญหามาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับเหมือนกับว่าพอเราเห็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตนะครับแล้วเราเหมือนกับกลัวเป็นมโนกรรมครับเราแก้ไม่หายทีคือบางทีก็คือทำตามเหมือนหลวงพ่อบอกที่สอนไว้ครับคือรู้อย่างเดียวเลยผมก็รู้แค่ว่ามันดับไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกในใจก็ยังรู้สึกว่ามันผิดผมก็วันก็มานั่งขอเข้ามาทั้งวันแล้วก็ยกมือทั้งวันมันก็รู้สึกแปลกๆอ่ะครับเออมันก็เยอะไปนะรวบวันละครั้งก็พอแล้วไม่ต้องตลอดเวลามันเกิดตลอดเกือบตลอดมันก็แบบมีทั้งวันหรือบางทีก็เห็นด่าคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคอยรู้เอาขณะที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยก็ได้คะแนนลบไว้นะติดลบขณะที่เรารู้ว่ามันเป็นอกุศลเนี่ยเราได้บวกนะเพราะไม่ได้มีลบทั้งวันอย่างเดียวหรอกบวกก็มีแล้วจิตที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างเราไม่ได้เจตนาจะด่าจิตมันด่าเองเงี้ยนะขาดเจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยเรียกกตัตตากรรมเล็กน้อยแต่ตรงที่สติรู้ทันนะว่าจิตมีโทสะนะตัวนี้เป็นกุศลใหญ่นะเพราะฉะนั้นได้กุศลแค่นี้อกุศลแค่นี้ไปกลัวมันครับแล้วของผมนี้ต้องปฏิบัติแนวยังไงต้องฝึกให้จิตถึงฐานก่อนจิตยังไม่เข้าบ้านจิตกระจายอยู่ข้างนอกพยายามกลับเข้ามาหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวแต่อย่าให้แน่นเกินไปจำได้ไหมหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวแต่อย่าให้แน่นเกินไปแล้วจิตยังไม่เข้าบ้านกรรมนมัสการหลวงพ่อครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับเออแล้วจะถามอะไรมีผมมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่าครับทำอีกขอบคุณครับเห็นไหมธรรมะเปลี่ยนคนได้จริงๆนะสมัยพุทธกาลนะพวกเดรัจฉีบางทีบางคนจะมาคุยกับพระพุทธเจ้านะพวกอาจารย์ของเดรัจฉีจะเตือนอย่าไปคุยด้วยเลยพระสมณะโคดมมีมนต์เปลี่ยนใจรู้จักมนต์เปลี่ยนใจยังใจเราเปลี่ยนนึกออกได้ไหมใจเราจากคนไม่เคยรู้สึกตัวก็รู้สึกไม่เคยทำบาปไม่เคยสะทกสะท้านนะเดี๋ยวนี้ทำชั่วไม่ได้เลยมันมีฮิริโอตตัปปะเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรกิเลสอะไรเกิดขึ้นมันรู้เองนะหลวงพ่อครับประมาณ 3-4 วันที่แล้วครับเหมือนผมฟังเทศแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่พระท่านเทศว่าพอมีผัสสะจึงมีเวทนาคือจังหวะนั้นผมเหมือนแบบมันทำอะไรไม่ถูกแล้วมันรู้สึกเหมือนตัวเรามันไม่มีครับเออนั่นไม่เป็นไรแล้วเหมือนมันจะระเบิด
มันไม่ระเบิดอะไรออกมายังไม่ระเบิดแล้วพอมันรู้สึกได้ว่าจริงๆอ่ะเราไม่มีมันมีแค่ภาษามีเวทนาตรงนั้นปัญญามันล้ำไปแล้วมันล้ำไปคิดแล้วนะมันเลยไม่ระเบิดแต่เหมือนกับพอมันกดอยู่แป๊บนึงมันระเบิดออกมาแล้วมันกลายเป็นความสุขสุขสักพักนึงครับอย่างนั้นนะครับเวลาปัญญาเกิดนะจิตจะมีความสุขอยู่พักนึงไม่เกิน7วันนะไม่เกินครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วไม่เกิน7วันหรอกครับไปทำอีกอย่างนี้มันคือเห็นว่ามันตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนรอบๆมันเป็นธาตุเฉยใช่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่ตัวใช่ตนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะแต่มันไม่ได้ทวนเข้ามาถึงจิตจิตยังเป็นตัวตนอยู่ของอื่นไม่เป็นตัวตนแต่จิตเป็นตัวเป็นตนอยู่ก็คือยังเห็นจิตมีจิตอยู่ใช่ไหมครับยังติดอยู่ที่จิตยังไม่ขาดเหมือนจิตมันตอนนี้มันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นพวกเราอยู่ครับที่รู้สึกครับมันยังเป็นเราอยู่เราอยู่ให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเดี๋ยวจะคิดว่าได้โสดาไปนะมันยังมีสิ่งของความเป็นเราเนี่ยแฝงอยู่ที่จิตของเราของอื่นไม่เป็นเราละในจิตเนี่ยมันแอบเป็นเราอยู่ซ่อนอยู่ดูออกไหมไปค่อยๆดูอย่าไปเชื่อมันครับนักสุภานครับหลวงพ่อผมฟังซีดีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วทีนี้ทุกคำถามก็มีคำตอบอยู่ในซีดีหมดแล้วครับใช่แต่ที่ผมมาวันนี้คือผมอยากรู้ว่าที่ผมปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือยังครับถูกสิเห็นกายกับใจแยกกันไหมล่ะเห็นบ้างไหมหรือเห็นความรู้สึกกับใจแยกกันไหมเห็นบางครั้งครับใช้ได้นะแล้วอย่างผมนี่ควรดูจิตหรือดูกายครับมีอะไรให้ดูดวนนั้นครับขอบคุณครับคือการปฏิบัติสายกายสายจิตอะไรเนี่ยมันเป็นแค่จุดตั้งต้นตอนฝึกให้มีสติเท่านั้นแหละแต่ตอนที่สติเกิดแล้วไม่มีสายอีกต่อไปแล้วนะถึงขั้นวิปัสสนาไม่มีสายแล้วเพราะอะไรสติบางทีรู้กายสติบางทีรู้เวทนาบางทีรู้จิตบางทีรู้โน่นรู้นี่เราเลือกไม่ได้นะสติมันทำงานเองมันเป็นอนัตตานะงั้นมันไม่มีสายหรอกถึงจุดนั้นแล้วสายอะไรต่ออะไรนั้นตอนหัดฝึกให้เกิดสติเท่านั้นเองใจหนีไปคิดทราบไหมตอนหนีไปคิดต้องไม่ทราบนะอย่าให้แน่นเกินไปนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ลองไปดูสิมันมีเราคิดนะเห็นยังต้องอย่างนั้นสินี่จะขาดไม่ได้นะมันเห็นทุกอย่างแล้วนะว่างเปล่าไม่ใช่ตัวใช่ต้องมันมีติ่งของความเป็นเราซ่อนอยู่ในใจนะแล้วเราไม่กล้าแตะมันก็เลยดูเหมือนไม่มีพอเรากล้าหาญเข้าไปเจอยังอยู่อีกแต่ว่าฝึกมาได้อย่างนี้เก่งแล้วนะดีภาวนาช่วงที่ผ่านมามันสังเกตว่าปกติจะพอดูได้บ้างสภาวะค่ะจะไม่มีอารมณ์แบบว่าโกรธหูหวาหรือว่าเศร้าหมองมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีเหมือนหนึ่งวันในหนึ่งเดือนที่มีความรู้สึกว่าจิตมันตกแล้วก็เศร้าหมองจิตตกเศร้าหมองมากแบบว่าฟุ้งซ่านคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนควบคุมความรู้สึกให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อะค่ะแล้วจะทำไงอ่ะก็จิตมันเป็นอนัตตาเวลาเราภาวนานะบางช่วงจิตเจริญบางช่วงจิตเสื่อมห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เราภาวนาไปเรื่อยแล้วก็เห็นเจริญได้ก็เสื่อมได้สุดท้ายจิตยอมรับความจริงตรงนี้นะถึงจะได้ธรรมะธรรมะเป็นตัวความจริงความจริงก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั่นแหละเจริญได้ก็เสื่อมได้นะ เป็นเรื่องปกติหนูภาวนาไม่ค่อยเห็นสภาวะเท่าไหร่ดูร่างกายเยอะๆหน่อยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกให้ความรู้สึกตัวมันเข้มกว่านี้นิดนึงความรู้สึกตัวมันจางไปอย่าไปดูจิตดูกายเป็นหลักไว้ถ้าดูจิตนะมันจะละเอียดเกินถ้าละเอียดยิ่งเบลอๆไปดูไม่ออกนะกายเป็นของหยาบดูง่ายดูไปก่อนนะพอมีแรงแล้วมันจะเข้ามาดูจิตได้นะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะสมัยนั้นหลวงปู่ยังอยู่บอกหลวงปู่ครับผมไปวัดครูบาอาจารย์อื่นๆนะท่านสอนแต่ดูกายพุทโธพิจารณากายผมต้องไปดูกายอีกไหม
หลวงปู่หันมามองหน้าด้วยความสังเวชนะแล้วเธอสอนบอกว่าที่เขาดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนะเพราะงั้นเมื่อเราเห็นเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วเนี่ยกายเป็นของทิ้งง่ายมากเลยไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อนแล้วพักเดียวพอจิตมีแรงนะจะไปเห็นจิตกราบเป็นมัสการหลวงพ่อค่ะฟุ้งซ่านเก่งไหมคนเนี้ยเก่งมากค่ะเก่งมากนะค่ะคนฟุ้งซ่านเก่งมากนะต้องมีอารมณ์กรรมฐานนะจะอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วหรือจิตมันอยากพูดเคยเห็นไหมจิตมันอยากพูดให้รู้ทันมันคือบางทีรู้คือบางทีรู้ทันแต่ก็พักไว้แล้วก็ยังพูดอยู่อย่าไปยอมแพ้มันนะให้รู้ทันมันสุดท้ายพอความอยากพูดมันดับไปแล้วเนี่ยสมควรพูดก็พูดไม่สมควรพูดไม่คุยสบายใจค่ะทุกคราวที่พูดนะจะเสียพลังงานของจิตนะค่ะตอนฟังซีดีก็เคยได้ยินคำนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็พยายามนึกคือถ้าบางทีนึกได้นะคะแล้วก็ตอนนี้หนูก็นึกบ่อยหน่อยก็แล้วกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกต้องถูกทางไหมคะคือก็ดีนะแต่ว่าเวลาเราภาวนาเรารู้อารมณ์กรรมฐานอะไรเราอย่าไปประคองจิตเอาไว้นะอย่าไปประคองจิตอย่าไปรักษาจิตให้มันนิ่งๆสงบอยู่นะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปดูไปอย่างสบายใจนะถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอืมที่ทำนี่ปฏิบัตินี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไหมไม่ค่อยเห็นจิตอะค่ะเห็นกายเห็นกายนะเวลาเห็นกายนะเห็นสบายสบายไหมหรือใจแข็งแข็งก็ไม่ค่อยแข็งก็ดูไปเรื่อยๆถ้าใจเรามีความทื่อๆซ่อนอยู่แม้แต่นิดเดียวนะก็แสดงว่าแอบเพ่งไว้ปัญญาแท้ๆจะไม่เกิดงั้นเราสังเกตนะถ้าเรารู้ไปอย่างสบายสบายร่างกายเนี่ยดูไม่มีน้ำหนักเลยร่างกายจะดูเหมือนไม่มีน้ำหนักนะอะไรๆก็ดูไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราเพ่งนะมันจะดูแน่นๆหนักๆร่างกายก็ดูแข็งๆนะแล้วดูไปให้สบายเห็นร่างกายมันทำงานไปสบายๆนะใจเป็นคนดูร่างกายนี่ไม่ใช่เราหรอกค่อยๆดูอย่างนั้นหลวงพ่อคะแล้วจิตนี่พอจะถึงฐานจิตถึงฐานต้องไม่ไปเพ่งไว้นะถ้าท่านยังแน่นๆอยู่ก็เรียกว่าเรายังบังคับอยู่ถึงด้วยการบังคับอยู่นะต้องถึงที่เป็นธรรมชาติจิตจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะมีกันบ้านไหมคะหลวงพ่อไปภาวนาให้สบายใจนะเอาให้สบายๆดูร่างกายนี้เหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆนะจำประโยคนี้ไว้นะดูร่างกายนี้เหมือนเราดูคนอื่นเหมือนเราเห็นคนอื่นมันเคลื่อนไหวขอบพระคุณค่ะถ้าเราดูกายเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวนะใจมันจะถอยออกมาเป็นแค่คนดูเองนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อสักสมานสัปดาห์เนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติแล้วเราก็ความที่เราเป็นคนที่อ่อนการปฏิบัติก็พยายามตามดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอถึงเวลากลางคืนเนี่ยมันเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจไปคิดเนี่ยตลอดเลยดีจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยากหลับแต่เราไม่หลับไม่ได้เพราะจิตมันตื่นใครๆเขาก็อยากจะให้จิตตื่นนะอยากหลับไอ้อยากหลับเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวก็หลับก็เป็นชั่วโมงอะค่ะก็หลับไม่ได้ก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากตามรู้คือจิตเนี่ยเป็นอนัตตาพอเราฝึกสติมากๆนะมันอัตโนมัติมันรู้สึกทั้งวันรู้สึกทั้งคืนนะบางทีร่างกายหลับไปแล้วนะจิตยังรู้สึกตัวอยู่เลยเหมือนกับไม่หลับเราไม่คุ้นเรานึกว่าไม่หลับที่ร่างกายหลับไปแล้วหรือบางทีสติเราดีมากเลยมันเหมือนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเลยนะถ้าต้องการพักตรงนี้เราจะพักด้วยสมถะกรรมฐานเช่นเราก็สังเกตไหมว่าพอหลับตาลงไปถ้าจิตเราเดินมาถึงตรงนี้พอหลับตาลงไปมันจะสว่างจะว่างๆเราเอาจิตเราจับเข้ากับความว่างความสว่างแล้วพักอยู่ที่นั่นเลยเราพักกันในฌานอย่างนี้
ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ปล่อยให้เขารู้ตัวรู้กายรู้ใจไปแล้วก็แอบไปพักบ้างเราฝึกจนมันอัตโนมัติได้ก็บุญแล้วนะทำไมจะให้มันหายไปล่ะคือความรู้สึกว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามันเป็นกังวลว่าเฮ้ยแล้วเราไม่ได้หลับแล้วพรุ่งนี้เราจะปลาโลมายังไม่นอนเลยขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเคยรู้จักครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงปู่เปลื้องอยู่พัทลุงตอนนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไม่นอนมาตั้ง13ปีแล้วแข็งแรงบอกถ้านอนแล้วไม่ค่อยสบายไม่เคยหลับนะ10กว่าปีตอนท่านแก่มากๆเจอลูกศิษย์ท่านบอกไม่นอนตั้ง20กว่าปี30ปีไม่เห็นท่านเป็นไรเลยเราติดกับคำว่านอนอะนะเมื่อเรากลัวว่าถ้านอนไม่หลับเดี๋ยวจะทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยนะงั้นร่างกายมันได้พักอยู่แล้วมันไม่ได้ทำอะไรมันนอนอยู่เห็นไหมจิตเราเนี่ยมัวแต่กังวลมันเลยไม่ได้พักนะงั้นเราให้จิตเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขนะจิตจะได้พักอยู่ในสมาธินะวิเศษยิ่งกว่าหลับอีกจิตที่ทรงสมาธิอยู่สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะแทนการนอนได้ทั้งคืนเลยค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกของหนูจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ3เดือนนะคะหลวงพ่อเห็นหน้าเนี่ยนะหลวงพ่อรู้นะว่าใครฟังซีดีหรือไม่ฟังอย่างไปต่างจังหวัดนะไปแวะตามปั๊มน้ำมันตามอะไรนะหรือร้านอาหารข้างทางอะไรนะเห็นคนแล้วเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์ใครเพราะจิตมันจะตื่นมีอยู่วันหนึ่งหนูเดินลงจากรถไฟฟ้าแล้วหนูเห็นดวงแสงสว่างจากข้างในแล้วเห็นกายมันเป็นเปลือกหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นแสงโอภาสหรือว่ามันเป็นจิตไม่ใช่โอภาสไม่ใช่จิตหรอกเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นนิมิตใช่ไหมคะแล้วมันมีความสุขมากเราไปติดมันอยู่วันหนึ่งแต่พอเสร็จเราก็รู้ตัวว่าโอ้ยไปติดมันใช่มันเป็นนิมิตหลวงพ่อก็เคยเป็นเลยตอบได้ฉะฉานแล้วหนูควรหนูทำอย่างที่ทำนี่แหละทำถูกแล้วนะสงสัยอะไรก็เอาซีดีหลวงพ่อไปยกมือไหว้ทีหนึ่งแล้วก็เปิดเอา มีทุกคำตอบขอบคุณค่ะแล้วหนูควรจะเพิ่มตัวไหนที่เพิ่มขึ้นไหมคะสำรวจตัวเองสิศีลเราสมบูรณ์ยังนะจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากพอไหมนะเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้บ่อยไหมนะค่อยๆพัฒนาไปกุศลอะไรยังไม่ละก็ละเสียกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญก็เจริญไปนะวันหนึ่งมันก็ถึงฝันที่ทำอยู่นะดีแล้วล่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะกราบขอการบ้านนะคะไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือเปล่า ถูกนะต้องไปทำอีก ดูใจกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยระหว่างราคะโทสะโมหะตัวไหนเกิดบ่อยราคะตัวไหนเกิดบ่อยรู้มันบ่อยๆนะให้รู้ทันกิเลสไปเรื่อยใจก็จะสูงประณีตขึ้นไปเรื่อยๆไอ้กิเลสนี่แหละเป็นตัวกดทวงจิตใจเราให้ตกต่ำนะไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ไปเรื่อยอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปเกลียดมันแค่ตามรู้ตามดูเฉยๆแค่ตามดูเหมือนเห็นคนอื่นนะสมมติว่ามันโกรธขึ้นมาเห็นเหมือนคนอื่นโกรธนะเราเป็นแค่คนดูแล้วฝึกอย่างนั้นไปทำอีกนะก็ดีเหมือนกันแหละใช้ได้แต่หนูต้องระวังอันหนึ่งเรื่องจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านมันชำนาญมากเลยเรื่องนี้นะงั้นถ้าทำในรูปแบบได้จะดีเวลาทำในรูปแบบเราจะอยู่กับพุทโธลมหายใจอะไรได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตจะได้มีพลังของหนูมันยังฟุ้งเก่งไปหน่อยนึงนมัสการหลวงพ่อค่ะคือจะมาถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้หนูได้ปฏิบัติถูกต้องอยู่ในทางแล้วหรือเปล่าคะไม่ถามเหมือนกันหมดเลยลอกคำถามกันหรือเปล่าฮะถ้าปฏิบัตินะก็ถูกแหละนะถูกไม่ถูกเราดูตัวนี้สิอกุศลที่เคยมีนะมันลดลงไหมนะกุศลเจริญขึ้นไหมเราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติกันด้วยตัวนี้แหละด้วยกุศลและอกุศลนี่แหละ
รู้ทันกิเลสบ่อยไหมเนี่ยถ้ารู้ทันกิเลสได้บ่อยใช่ไหมอกุศลก็เสื่อมไปกุศลก็เจริญขึ้นก็ถือว่าถูกละค่ะทีนี้หนูขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีตรวจสอบตนเองยังไงคะว่าได้ปฏิบัติถูกแล้วก็ตรงทางแล้วค่ะสังเกตสิให้ความสังเกตเอานะจิตเราไปติดไปคล้องอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็คอยรู้เอานะแล้วก็ดูการทำงานของกายของใจดูแบบคนมองนอกไปเรื่อยๆนะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปเชื่อมันดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอย่างนั้นอย่าไปเชื่อมันง่ายๆนะส่วนมากเวลาพลาดเนี่ยมันจะมีพลาดสองลักษณะอันหนึ่งถ้าจิตทำสมถะอยู่นะมันจะเกิดนิมิตพอนิมิตเกิดขึ้นแล้วเราไปหลงว่าเป็นของจริงอะไรเงี้ยก็พลาดเนี่ยจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่พลาดคือขณะที่ทำวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิไม่พอนะจิตเคลื่อนออกไปเกิดวิปัสสนูปกิเลสเราคิดว่าบรรลุโน้นบรรลุนี่นะอันนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีจิตมันไม่เข้าฐานจิตไม่ถึงฐานจริงๆพอจิตเข้ากลับเข้าฐานเข้าบ้านได้จริงๆนะหายหมดเลยนะอาการที่วิปลาสทั้งหลายไม่ต้องกลัวมันหรอกทำไปเถอะค่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอญาติขอโอกาสค่ะเมื่อประมาณ5ปีเคยส่งที่ส่งการบ้านที่สวนสันติธรรมค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้กลับมาทำต่อแล้วก็กลับมาทำต่อแล้วค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าจิตมันกดๆอยู่ใช่แล้วจิตต้องเป็นธรรมดานะนี่มันไม่ธรรมดาไปข่มไว้ค่ะให้รู้อย่างที่เขาเป็นค่ะแต่บางทีเหมือนสังเกตดูเวลาจิตฟุ้งซ่านนะถ้าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ทันว่าฟุ้งซ่านนะฟุ้งเก่งไหมเก่งค่ะนะไปดูตัวนั้นนะมันมีบ่อยในระหว่างวันนะคะลูกใช้คำบริกรรมอะค่ะไม่ให้มันไปแล้วเวลามันไหลก็อย่าไปข่มมันอ๋อแต่ลูกยังติดข่มใช่ไหมคะแต่ว่าเอาแค่ว่ามันไหลแล้วรู้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไหลก็ไปปรับตัวนี้นะถ้าไม่ให้ไหลเนี่ยตึงเกินไปถ้าไหลไปเลยเนี่ยหย่อนเกินไปถ้าไหลแล้วรู้เนี่ยทางสายกลางเจ้าค่ะแล้วลูกทำในรูปแบบทุกวันแปลว่าทุกวันนี้ทำเนี่ยมันกดข่มมันข่มแรงไปข่มแรงไปคืออย่าไปตั้งเป้าว่าห้ามไหลนะให้ตั้งเป้าใหม่ว่าไหลแล้วจะรู้ไวๆแปลว่าบางทีที่รู้สึกตัวนั่นแปลว่าคิดแข็งเกินไปคิดรู้สึกตัวจริงนะแต่รู้สึกตัวมันมีสองอันหนึ่งรู้สึกตัวถูกต้องเป็นธรรมชาติธรรมดาอีกอันหนึ่งรู้สึกตัวไปแข็งเกินไปใช่มันจะหนักหนักงั้นหนูไปปรับนิดเดียวนะอย่าไปบังคับจิตนะแค่ว่าจิตเคลื่อนไปแล้วก็รู้เอานะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายเป็นยังไงรู้เอาไม่บังคับเอานะเราไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบแต่ฝึกจนเห็นความจริงว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพ่ออย่างบางครั้งมันเห็นเหมือนยันความอินความอยากแล้วมันก็ตัดไปมันเหมือนเห็นอย่างเงี้ยถ้ามันตัดเองใช้ได้นะค่ะแต่ถ้ามันตัดเองเนี้ยใจจะโปร่งโล่งเบาเลยถ้าเราไปข่มมันใจจะหนักแต่ของลูกนี้เป็นการข่มใช่ไหมคะไปสังเกตเอาสิเจ้าค่ะมีหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อย่าไปบังคับจิตเท่านั้นกันให้รู้ทันจิตขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่ะเชิญงั้นขอให้คุณย่าเป็นตัวแทนนะคะของที่ท่านนำมาถวายหลวงพ่อเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะตอนนี้ก็ให้พวกเราน้อมจิตนะคะร่วมกันข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่อความสิ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเถิดยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจฉตุ
สัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับอริยะเจ็ดนะทีมงานทุกท่านด้วยจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาฟังธรรมนะ